นี่คือครั้งที่12จะไปเด่นชัยจังหวัดอะไรนะอุตรดิตถ์หรือแพร่เนี่ยเอางงงแต่วันนี้ผมมาเป็นรถนอนนะครับไม่ได้มีที่นอนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะรถนอนมีเตียงไหมระยะเวลาอาจจะนานหน่อย
แต่ก็ถ้าเกิดเราขับรถก็เมื่อยนะบางคนไม่อยากขับรถอ่ะผมว่าก็ใช้บริการรถไฟได้ราคาตรงนี้เนี่ยคนหนึ่งก็ถ้าไปกับก็ประมาณสัก 1,400 โดยประมาณไปกับอร่อยนะหมูต่อในรถไฟชั้น2สบายมากลองใช้บริการดูครับสะอาดด้วยนะแล้วผมเชื่อว่าความปลอดภัยดีมากเลยพอมีคนเดินมีเจ้าหน้าที่ห้องน้ำก็โอเคนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาถึงที่นี่แล้วครับท่าสักจังหวัดอะไรก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยจริงๆเป้าหมายไปลงที่ เด่นชัยฮะแต่แผนเปลี่ยนครับมาที่นี่แทนตามมาคนที่ผมมาเจอมาแล้วครับไปดูว่าเขาเป็นใครอ่ะเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีครับได้นอนหรือยังอ่ะฮะได้นอนหรือยังนอนแล้วผมนอนตั้งแต่คุยกับพี่เสร็จผมก็นอนตั้งนาฬิกาปลุกมาดูบอลนี่คือคนที่ผมมาเจอคนนี้แหละครับเดี๋ยวพี่คืออันนี้ไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังก็ได้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลตำบลต้นมาพบกับนี่ก่อนฮะคนที่ผมมาเจอวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาคริสชูทองฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าเขาเป็นใครแต่ตอนนี้เขาพาผมมาที่อะไรตลาดตลาดสดครับเรามาซื้อข้าวของกันตอนเช้าเลยมากินกาแฟน้ำชาตลาดนี่เขาเปิดตอนเช้าตีสามตีสามแล้วปิดตอนสัก 7-8 โมงก็วายแล้วฮะตลาดนี้ไม่เหมาะผมแน่ฮะแต่ ไปละตามมาไม่เคยกินพันเลยวันนี้ได้กินละเพราะว่ามาเช้าขอเท่าไหร่ครับป้าเอาสัก3ห่อมากินคนละห่อสังขยาไม่นิดนะพอละตอนนี้ผมปลาชิมปลากินหนึ่งวันนี้เรามาเยือนตลาดโดยแท้เลยนะห่อใหญ่มากนะก็คือเขาสะอาดสะอ้านมากผมมาไม่เคยทันเลยนะมาไม่เคยปกติก็จะไปขอแบ่งฝั่งตรงข้ามอะไร30เป็นมันเลยนะคือเขาวางเป็นล็อกเลยมาตั้งแต่กี่โมงนั่นเนี่ยจะเริ่มหัวประมาณตีสามครับเพราะว่าเขาต้องตื่นเป็นเกษตรกรใช่เกษตรกรตื่นเช้ามาหาอะไรกินในทางที่นี่แล้วก็ไปทำงานตรงนี้อะไรอย่างนี้นี่เห็นหวานนะครับมีดวงอันนี้ถ้าผมทำดูดีขึ้นแล้วก็ในกิ่งไปให้นะไปให้นะไปให้ไปเรามาถึงร้านน้ำชาทางภาคใต้บ้านเราจะมีเยอะกับชากินมีทั้งชาทั้งกาแฟชาเย็นชาร้อนชงแบบถุงเท้าไม่ใช่ที่ชงถุงเท้าใช้นี่แบบเขาเรียกโบราณนะกาแฟโบราณ